9อาหารที่คนกินทุกวันกินแล้วสุขภาพดีไม่ต้องกินยาหมอบ่อยๆสำหรับในยุคนี้ใครๆก็รักสุขภาพพร้อมที่จะดูแลตัวเองพยายามสรรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นวันนี้เราจึงนำอาหารดีๆที่มีประโยชน์และควรทานทุกวันมาฝากกันขั้นหนึ่งส้มเป็นผลไม้ให้วิตามินซีสูงจะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและภูมิต้านทานโรคทั้งยังมีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายและเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวด้วย2คะน้ามีสารเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่างๆได้ดีมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและแคลเซียมที่ดูแลกระดูกให้แข็งแรงด้วย3บรอกโคลีแหล่งวิตามินซีเอและเคทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนสูงจะช่วยในการบำรุงสายตามีสารไอโซทิโอไซยาเนตไอโซตอไซยาเนตที่ช่วยต้านมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและวิตามินเคที่ช่วยเสริมแข็งแรงของกระดูกอีกด้วย4มันเทศที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาทำให้ตับอ่อนแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน B5 B6 ที่ช่วงในการลดน้ำหนักโดยตรงวิตามิน C ทำให้ผิวสวยและที่สำคัญคือมันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วยค่ะ5ปลานอกจากให้โปรตีนสูงยังมีโอเมก้า3ที่ช่วยในการทำงานของสมองกับระบบประสาทเกี่ยวกับการเรียนรู้และยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลงซึ่งปลาที่มีโอเมก้าสูงได้แก่ปลาทะเลอย่างแซลมอนแมคเคอเรลทูน่ารวมทั้งปลาน้ำจืดอย่างปลาสวายเป็นต้น6ไข่ไก่ซึ่งมีโปรตีนสูงทำให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วนไข่ไก่ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายราคาประหยัดและยังสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายอีกด้วย7ถั่วทุกชนิดจะให้โปรตีนที่สูงและยังเป็นแหล่งของธาตุเหล็กซึ่งในถั่ว1ถ้วยจะให้ธาตุเหล็กที่สูงถึง16มิลลิกรัมและยังมีไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วย8โยเกิร์ตจะมีสารที่มีประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีวิตามิน B12 และโปรตีนซึ่งเราควรทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ1ถ้วยระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้น9ชาจะมีสารฟลาโวนอยด์ที่ดีต่อระบบทำงานในร่างกายซึ่งจะต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์มะเร็งและทำให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้นด้วยอาหารทั้ง9อย่างที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นของหาง่ายราคาไม่แพงแต่กลับอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากขนาดนี้ใครไม่หามาทานไม่ได้แล้วล่ะค่ะ